ไปพร้อมคุณแน่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 ครับก็เข้ามาเอาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772 PVC เว้นวรรคตามข้อความนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมสูตรบริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Commonwealth มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลด Commonwealth ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเราก็ยังเปิดรับสายอยู่นะครับยังโทรเข้ามาได้มาดู SMS กันครับเครื่องยนต์ 2J ไม่โบนะครับถ้าเอาไปเซตเทอร์โบต้องทำอะไรบ้างครับเครื่อง 2J ไม่โบไปเซตเทอร์โบก็ได้นะก็มีคนทำนะก็เครื่องมันจะทำทำไมอ่ะพูดถึงอยากแรงเหรออยากแรงยก 2J โบใส่ง่ายกว่าไหมจบกว่าไหมใช่ทำไปมันก็คงไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่ก็มีนะสายแรงๆที่ก็เอา2JVV เซตเทอร์โบก็เคยเห็นอยู่นะครับก็ทำได้ฮะแต่ว่าทำไปลูกมันจะไหวไหมเครื่องเจว่าอึดอยู่แล้วนะใช่ครับแต่ว่าเจอเทอร์โบวุฒิหนักๆก็คงไม่รอดเหมือนกันนะไม่เหลือเหมือนกันไม่ใช่ลูกสูบเทอร์โบนะนะครับทำได้แต่ว่าเกรงว่าจะพังถ้าบูทน้อยๆไม่พังก็คงวิ่งได้นะครับถามเกี่ยวกับฟิล์มกันร้อนของรถยนต์ดูผ่านๆจำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรร้านไหนไมดัสครับไมดัสเดี๋ยวดูท้ายเบรกเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องราวของไมดัสฟิล์มให้พร้อมสถานที่ติดตั้งอะไรไปดูว่าเทคโนโลยีเรื่องฟิล์มนี่เขายอดขนาดไหนครับนะครับมีให้เลยอีกข้อหนึ่งครับเขาถามว่า BMW 520DE 60ปี2010กับ BMW X1 ปี2010เหมือนกันเลือกตัวไหนดีครับมาคุณผู้หญิงนะครับ X1 2010ก็ยังเป็นชมที่แล้วชมที่แล้วนะฮะชมที่แล้วคุณผู้หญิงเหรอใช่ครับคุณผู้หญิงคงจะชอบอาจจะชอบก็ได้นะใช่รถ X1 นะฮะแต่ถ้าต้องเลือกคันหนึ่งอ่ะพี่เอกเลือกอะไรถ้ามีให้เลือกแค่2คันเนี้ยถ้าให้เลือกผมอาจจะเอา X1 นะผมยอมตัดใจเครื่องดีเซลมาใช้เครื่องเบนซินขับ2ในงบพอๆกันแต่เพราะว่า X1 ส่วนพี่แล้วผมไม่ชอบอ่ะรูปร่างหน้าตามันไม่โดนอ่ะนะผมก็คงต้องเล่น BM ดีเซลอ่ะเป็นทางศูนย์ดีใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าซื้อมือ2นะตอนนี้นะก็ดูใหม่เรื่องใหม่เรื่องสภาพรถดีกว่าเป็นหลักแต่ก่อนอื่นเนี่ยคนที่ถามเนี่ยต้องเอาให้แน่ก่อนว่าตัวเองจะเอาอะไรจะเอารถเก๋งซีดานหรือว่าจะไปขับ X1 ครับนะครับเพราะรถ2ประเภทแตกต่างกันเลยครับอยากรู้ว่า Mitsubishi Titan ขับ4ตัวตอนครึ่งระบบเกียร์ออโต้เป็นแบบไหนแล้วก็เหมือนกับรุ่น4ประตูหรือเปล่าครับอ๋อเกียร์ออโต้ตัวขับ4กับตัวธรรมดาเนี่ยเกียร์มันต่างกันไหมเกียร์ออโต้ถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยเหมือนกันคือออโต้5สปีดนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อเขาเนี่ยจะยกมาจากชุดของ Pajero Sport มันก็ยกมาที่ชุดเกียร์ขับ4แต่เกียร์ตัวเกียร์มันต้องแยกนะใช่เพราะรถขับ2ก็มีเกียร์อยู่ชุดเดียวใช่ที่ส่งกำลังมันก็เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาแต่พอเป็นรถขับ4ปุ๊บมันจะมีเกียร์อีกลูกนึงครับเข้ามาเป็นใช้ในระบบขับเคลื่อน4ล้อเพราะนั้นตัวเกียร์ทําตัวเกียร์ปกติเนี่ยรุ่นไหนก็เหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ระบบเกียร์ตัวเกียร์ฝากที่เขาเรียกเกียร์ฝากนะครับเกียร์ขับ4เนี่ยนะระบบขับเคลื่อนเนี่ยที่แตกต่างกันนอกนั้นน่าจะเหมือนกันนะใช่อย่างตัวเกียร์ขับ4ของไททันเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างที่จะพิเศษเหมือนคือตอนนี้รถปิกอัพส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยก็จะเป็น4 wheel part time ครับแล้วก็อย่างเต็มที่ก็จะมีดิฟล็อกใส่ให้ก็จะมีเพียงแค่ตัวเรนเจอร์หัวเดียวครับที่พื้นฐานเนี่ยยกมาจากตัว Everest ที่เป็นระบบ Transfer Case ที่ปรับโหมดการทำงานได้ลักษณะแบบที่เห็นเลยกับ Titan เท่านั้นเองที่เป็นชุด Transfer Case แบบเดียวกับ Pajero Sport ซึ่งสามารถสลัดเป็นขับ2ก็ได้เป็นขับ4แบบ All Wheel Drive ก็ได้แล้วก็เป็นขับ4แบบ Part Time ปกติก็ได้คือล็อกเผาหน้าท้าย 50-50 ก็ได้แล้วก็มีดิฟล็อกให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเน้นสมรรถนะขับ4ผมว่า Titan ใหม่เนี่ยไปได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับในงบประมาณที่โอเคเนี่ย
ได้สมรรถนะที่ดีกับออปชันในเรื่องของขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าจุดที่ผมไม่ชอบเลยก็คือหรือหลายท่านอาจจะไม่ชอบเลยก็คืออาจจะเป็นหน้าตานะติดอยู่อย่างเดียวไททันเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะก็ต้องไปจัดการหน้าตากันใหม่นะถามถึงแจ๊ส GK ครับมีสีแดงจากโรงงานไหมครับเคยเห็นไหมฮะมีไหมมีป่ะต้องลองเปิดล่าสุดเนี่ยต้องลองเปิดคือเท่าที่รู้มาเนี่ยไม่มีนะจะเป็นโทนสีสว่างใช่โทนสีอ่อนหมดเลยสีเหลืองสีขาวสีดำรู้สึกจะไม่มีนะฮะไม่มีเพราะมีน้องที่ทีมงานเราอยู่คนเนี่ยออกมาแล้วไปทำสีใหม่ไหมทำเป็นสีแดงไม่มีมั้งรู้สึกจำได้มาดูคนนี้เขาถามว่ารถเทอร์โบทำไมถึงชอบปรับบูสต์สูงๆครับแล้วภายในจะรับไหวไหมเอาเทคนิคเลยให้พี่เอ็กซ์เลยทำไมมันต้องปรับบูสต์กันเพราะอะไรจุดประสงค์ก็คือความแรงนั่นเองมันไม่มีอะไร เพราะมันรถมัน เทอร์โบเนี่ยที่มันทำลมได้เนี่ยมันก็มีในเรื่องของอัตราบูสต์ก็คือแรงดันของเทอร์โบเนี่ยมันก็สามารถปรับคือขึ้นอยู่กับเทอร์โบลูกนั้นนะว่ามันทนได้ขนาดไหนแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยทนได้ขนาดไหนก็นิยมปรับกันเพราะสแตนดาร์ดให้มาเขาก็เผื่อพังการพังไว้ว่างั้นเถอะนะรถเมื่อก่อนนี้ก็จะบูสต์กันอะไรนะ 0.9 ครับอะไรเงี้ยไม่เกินบาร์นึงอะไรอย่างเงี้ยนะรถเบนซินทั่วไปก็พอปรับบูสต์เพิ่มก็ได้ความแรงเพิ่มเติมครับนะครับแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นเครื่องยนต์ก็อาจจะพังได้ใช่นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้รถแรงอ่ะเอางี้ดีกว่าใช่ไปซนไปปรับแต่งคือขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยพอรับไหวครับแต่ถ้าเกินไปก็พังแน่นอนเริ่มตั้งแต่เทอร์โบพังบางคนหนักไปถึงเครื่องพังนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซนมันมากมาผมบอกเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเมื่อกี้สำหรับคนที่ถามเรื่องราวของ MyDart Film ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเต็มๆอะไรกับเรื่องราวของเทคโนโลยีต้องเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกของฟิล์ม MyDart แล้วก็มีตัวสารที่เรียกว่าโฟโตโคมิกที่ทำให้ตัวฟิล์มเนี่ยสามารถทำปรับเข้มอ่อนได้บวกลบ 10% ในกรณีที่ออกแดดหรืออยู่ในที่ร่มเนี่ยเพราะนั้นทำให้ฟิล์มตัวนี้ติดไปแล้วมันเคลียร์มองและชัดเจนมากนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญไม่กวนพวกสัญญาณ GPS หรือว่าพวกที่ใช้ทางด่วน Easy Pass อะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวฟิล์มตัวนี้รับประกันถ้าไม่แน่จริงไม่รับประกันตลอดอายุการใช้งานกับเรื่องราวของฟิล์มไมดัสวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับSpeed Channel Solution 691นะฮะเรารวมกับ MyDart Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า MyDart ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ MyDart ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับไมดัสฟิล์มฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ไมดัสฟิล์มแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้บทปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถFaster.
และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดัสที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะเพราะรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้กระบวนการจะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระตกเป็นแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพนักโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชแนลสวิชแนล691ของเราครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ